เขาว่ากันว่าเด็กสมัยนี้ไม่มีพลังชีวิตทำอะไรก็ไม่สำเร็จอยู่แต่กับมือถือไม่มีประสบการณ์กับโลกภายนอกเราเองก็ไม่รู้หรอกว่ามันจริงหรือว่าไม่จริงแต่ว่าวันนี้เรากำลังจะออกเดินทางเพื่อไปรู้จักกับโลกกว้างและหัวใจของตัวเองที่อุตรดิตถ์วันนี้เรามีนัดกับพี่ลูกปัดค่ะพี่ลูกปัดเป็นคนอุตรดิตขนานแท้ซึ่งจะพาเราเที่ยวอุตรดิตในแบบที่เจ้าบ้านเรคคอมเมนด์พี่ลูกปัดคือเจ้าของแบรนด์ PAD Banana Leaf ค่ะเป็นโปรดักต์เก๋ๆที่ทำจากใบตองแห้งซึ่งคว้ารางวัล Thailand Green Design Award ปี2016ในประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมาแล้วได้ฟังพี่ลูกปัดเล่าเรื่องการทำแบรนด์แล้วรู้สึกเหมือนว่าความฝันที่เราเคยมีมันลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งพี่ลูกปัดกำลังจะเข้ากรุงเทพไปออกบูธแสดงสินค้าค่ะเราจึงอาสาช่วยแพ็คของอย่างเต็มกำลังเพื่อแลกกับทริปนี้ที่จะให้พี่ลูกปัดพาเราเที่ยวอุตรดิตถ์แบบไกด์ส่วนตัวเราช่วยกันขนของปรับเบาะเพิ่มพื้นที่ท้ายรถทำให้ขนสัมภาระได้มากขึ้นเป็นรถที่เหมาะกับ SME แบบพี่ลูกปัดจริงๆค่ะไอ้หนูอย่าลืมเอากล้วยไปฝากเพื่อนหน่อยเด้อก่อนออกจากบ้านคุณย่าของพี่ลูกปัดยังใจดีฝากกล้วยเครือใหญ่ไปให้เพื่อนๆที่กรุงเทพด้วยพี่ลูกปัดบอกว่ามาถึงอุตรดิตถ์ต้องได้ชิมข้าวพันผักเป็นอาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของอุตรดิตถ์เลยทำจากแป้งละเลงบนผ้าที่ขึงบนปากหม้อใส่กะหล่ำปลีแครอทหั่นฝอยและวุ้นเส้นทานกับซอสพริกและน้ำจิ้มสุกี้รสเด็ดของทางร้านมาถึงอุตรดิตถ์ทั้งทีต้องลองเมนูนี้เลยค่ะนอกจากของคาวแล้วก็ยังมีขนมขึ้นชื่อซึ่งหาทานได้ที่อุตรดิตถ์เท่านั้นนั่นก็คือขนมเทียนเสวยที่ร้านชิดดวงกนกมณีค่ะทำจากข้าวที่แช่น้ำอบควันเทียนข้ามคืนนำมากวนจนเหนียวหนุบหนับทิ้งให้เย็นคลุกกับงาขาวที่คั่วด้วยฟืนแล้วห่อด้วยใบตองที่รีดจนเรียบด้วยเตาถ่านจ้าชั้นบนของที่นี่ก็ยังเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านกนกมณีที่จัดแสดงเครื่องใช้ของสะสมของท่านเจ้าคุณอมาตย์โทพระยาอัธยาศัยวิสุทธิ์ภายในจัดแสดงทั้งห้องพระห้องนอนห้องทำงานของคุณท่านพอเข้ามาแล้วรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลาไปในอดีตเลยล่ะอิ่มอร่อยกันแล้วพี่ลูกปัดก็ยังพาเรามาเที่ยวเมืองลับแลและพาเราไปพบกับพี่ฝ้ายเพื่อนรักที่ทำแบรนด์ PAD Banana Leaf มาด้วยกันได้เห็นพี่ลูกปัดกับพี่ฝ้ายคุยกันแล้วบางทีเราก็อยากมีใครสักคนที่เป็นเพื่อนรู้ใจเป็นคู่คิดและร่วมทำความฝันไปด้วยกันวันนี้เรามีโปรแกรมตะลุยเมืองลับแลกันเริ่มจากพี่ฝ้ายสาวลับแลจะพาเราไปที่น้ำตกแม่พูนค่ะน้ำตกนี้เกิดจากการตกแต่งทานน้ำให้มีลักษณะคล้ายกับน้ำตกธรรมชาติแต่ทว่าบรรยากาศยังคงร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์และยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจใกล้กับตัวเมืองอุตรดิตถ์อีกด้วยค่ะแล้วแวะมากินข้าวกันที่ร้านป่ายลับแลเป็นร้านอาหารบรรยากาศดีอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสีเขียวไฮไลท์ของที่นี่เขามีที่นั่งไม้ไผ่กลางลำธารให้เราได้นั่งทานอาหารพร้อมกับเอาเท้าจุ่มน้ำเย็นๆร้านนี้เขาเสิร์ฟอาหารพื้นเมืองอุตรดิตถ์ต้องบอกคำเดียวเลยค่ะว่าล้ำแต๊ะจ้าแล้วก็แวะมาดูของฝากกันที่ม่อนลับแลค่ะที่นี่เป็นทั้งร้านจำหน่ายผ้าทอพื้นเมืองของฝากที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองลับแลและยังเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกอีกด้วยใครที่มาถึงอุตรดิตถ์ก็อย่าลืมแวะมาซื้อผ้าทอสวยๆที่ม่อนลับแลไปใส่กันด้วยนะคะก่อนจะหมดวันเราแวะขึ้นไปสักการะพระเหลือที่ม่อนจำศีลกันค่ะที่นี่เป็นสถานที่ซึ่งเป็นตำนานเล่าขานกันว่าเป็นปากทางเข้าเมืองลับแลและเปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนลับแลอีกด้วยก่อนที่เราจะอำลาอุตรดิตถ์กลับกรุงเทพกันเราสามคนก็ยังมีที่กินที่เที่ยวอีกหลายแห่งที่ตั้งใจจะไปตะลุยกันเริ่มกันด้วยร้านเจนีของทอดร้านดังของเมืองลับแลที่เต็มไปด้วยสารพัดของทอดไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ทอดกุ้งทอดหรือว่าผักทอดนำมาทานพร้อมกับน้ำจิ้มรสเปรี้ยวหวานอร่อยโดนใจจนต้องสั่งเพิ่มเลยล่ะค่ะ
ต่อกันด้วยหมี่พันจ้าอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตของคนอุตรดิตถ์ทำจากแป้งแผ่นนำมาพันกับเส้นหมี่ที่คลุกเคล้าปรุงรสและม้วนเป็นแท่งอร่อยหนึบหนับติดใจจนเราเนี่ยกินไปหลายอันเลยค่ะและปิดท้ายกันด้วยตลาดหัวดงค่ะแหล่งขายทุเรียนพันท้องถิ่นของอุตรดิตถ์อย่างทุเรียนพันหลินลับแลและหลงลับแลทุเรียนที่นี่เขาหอมและรสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่หวานมากค่ะมาถึงถิ่นขนาดนี้แล้วขอซื้อกลับไปฝากคนที่กรุงเทพสักหน่อยละกันโอ้จัดใหม่มาพื้นที่เรากว้างทริปนี้อาจจะดูไม่หวือหวาไม่เลิศหรูอะไรแต่เราว่ามันเป็นทริปที่พิเศษกว่าทริปไหนๆเราได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่หลากหลายได้ฟังเรื่องราวจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้เห็นมิตรภาพความฝันและความสุขและได้ข้อคิดให้ตัวเองอย่างหนึ่งว่าบางทีพลังชีวิตอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องสอแสวงหากันให้ยุ่งยากแต่เป็นการเลือกสิ่งที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขค่อยๆขับเคลื่อนความฝันของเราไปอย่างมีจุดหมายเราไม่รู้หรอกว่าความฝันของเรามันจะเล็กหรือจะใหญ่ในสายตาใครแต่มันพอดีสำหรับเรา